ก็นำหลักฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรมปศุสัตว์นะครับนะมีการปล่อยให้มีการนำเนื้องูที่หมดอายุแล้วนะครับไปขายให้กับประชาชนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมันจะมีเนื้องูนะครับที่ผ่านมาทางท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพนะครับจำนวน3ตู้ก็น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยประมาณ75ตันถึง80ตันนะครับนะอันนี้คือผู้รับผิดชอบนะครับที่เป็นสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์นะครับในปี63นะครับก็จะเป็นนายธนวัฒน์นะครับหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทียบเท่าระดับรองอธิบดีปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายบุญยฤทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับที่รับผิดชอบในช่วงปี64นะอันนี้ให้เห็นว่าพวกนี้ได้ดิบได้ดีนะครับมาเป็นรองอธิบดีนะครับที่เกิดจากการปล่อยให้มีการเอาเรื่องงัวที่หมดอายุแล้วนะครับช่วยเหลือบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปขายที่ห้องเย็นนะครับแล้วก็ไปจำหน่ายให้ประชาชนแล้วก็มีการเปลี่ยนแพ็คกิ้งคือวันเวลาที่หมดอายุใหม่นะครับอันนี้เป็นหลักฐานให้เห็นว่าวันนี้ผมมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนะครับกับเจ้าของบริษัททั้ง2บริษัทนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่เมื่อกี้ทั้งหมดนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157